ลูกตาลอริสาพลัดครั้งเดียวทำชีวิตดับวูบเมื่อช่วง3ปีที่ผ่านมามีข่าวเช้าสุดดังของนักแสดงสาวลูกตาลอริสาเป็นภาพนอนเปลือยว่อนเน็ตทำเอาคนตกใจอย่างมากเพราะไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ณตอนนี้ทำให้สาวลูกตาลเกิดความอับอายอย่างหนักและต้องย้ายชีวิตตัวเองไปอยู่ที่อเมริกาเพื่อหนีเรื่องเหล่านี้ล่าสุดลูกตาลก็ได้กลับมาเมืองไทยหลังไปอยู่ที่อเมริกานานกว่า3ปีโดยเธอได้มานั่งเปิดใจซึ่งลูกตาลก็ได้เล่ามรสุมชีวิตที่ผ่านมาให้ฟังว่าหายไปไหนมาลูกตาลบอกว่าไปอยู่อเมริกาค่ะประมาณ3ปีค่ะไปอยู่ที่นั่นมีความสุขค่ะได้พักเพราะว่าอยู่ที่นี่จะอยู่คนเดียวแต่ไปอยู่ที่นั่นจะมีครอบครัวค่ะมีคุณพ่อมีน้องที่อยู่ด้วยกันมรสุมที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างหลักๆเลยเกิดเรื่องตอนนั้นที่มีภาพหลุดแล้วเราเฟลไปเต็มๆเลยพักใหญ่เลยด้วยภาพที่มันหลุดออกมาคนที่เขาเห็นเขาจะเห็นใจค่ะตอนนั้นคือเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เราไปไม่ถูกค่ะไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้กับเราคือเราเครียดไม่กล้าออกจากบ้านเลยใช้เวลาตัดสินใจอยู่3วันแล้วก็เดินทางไปอเมริกาเลยตอนนั้นมีละครค่ะแต่ว่าผู้จัดเข้าใจคิวสุดท้ายเขาก็ตัดเราออกเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือวันนั้นเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วทีนี้ก็เหมือนกับอยู่ดีๆเราไม่มีสติทั้งที่เราหยุดดื่มมาสักพักแล้วปกติจะมีเพื่อนไปด้วยใช่ไหมคะแต่วันนั้นเพื่อนกลับไปก่อนเราก็จะให้พี่คนหนึ่งไปส่งเขาจะไปส่งบ้านเรา 3-4 ครั้งเป็นพี่ที่รู้จักกันปกติไม่ใช่แฟนหรืออะไรแต่คือมารู้จักอีกทีเราไม่ถึงบ้านค่ะแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไปเราเพิ่งมารู้ตัวว่ามีภาพหลุดหลังจากนั้นมา4เดือนก็คือไม่ได้โทษอะไรเราโทษตัวเองว่าทำไมถึงไม่มีสติแล้วก็เลยไม่ได้เอาเรื่องอะไรใครก็ไม่ได้คิดว่าจะมีภาพหลุดด้วยผู้จัดการโทรมาบอกเราก็ยังสงสัยว่าภาพอะไรหลุดออกมาเราก็ไม่กล้าเปิดดูแต่ถ้าไม่เปิดดูจะรู้ได้ยังไงว่าภาพอะไรพอเปิดดูปุ๊บเห็นรูปก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นเหตุการณ์คืนนั้นใจหล่นมากน้ำตาคลอทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเราด้วยก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับคนนั้นไปนะคะก็เลยตัดสินใจปรึกษาผู้ใหญ่และแจ้งความกับปอท.แจ้งความเสร็จก็เดินทางไปต่างประเทศเลยจากเรื่องนี้มีผลกับงานไหมยอมรับว่าที่หายไปเพราะมีส่วนจากเรื่องภาพหลุดมาตอนนี้ก็พร้อมกลับมารับงานละครเหมือนเดิมค่ะเพราะตอนที่กลับมา3เดือนเราว่างมากหลายคนก็ทักว่าทำไมไม่กลับมาเล่นละครเพราะหลายคนคิดถึงเราก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วแหละส่วนคุณพ่อเขาก็เริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะก็เลยทำให้เราโอเคชีวิตเราก็ต้องเดินต่อไปเนอะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ